สวัสดีจากญี่ปุ่นค่ะมาม่าสรุปค่ะคลิปนี้นะคะจะชวนเพื่อนๆมาซูเปอร์ค่ะวันนี้นะคะเป็นวันเซซุบุนนะคะหรือว่าวันสิ้นสุดฤดูหนาวนะคะแล้วก็เป็นวันเริ่มต้นนะคะของฤดูไม้ผลิค่ะซึ่งในวันนี้นะคะตรงกับวันที่2กุมภาพันธ์ค่ะในวันนี้นะคะคนญี่ปุ่นก็จะกินซูชิแท่งยาวกันนะคะหรือเรียกว่าเอโฮมากิค่ะเดี๋ยวเรามาเล่าประวัติความเป็นมากันนะคะว่าทำไมถึงมีวันนี้นะคะเดี๋ยววันนี้นะคะจะซื้อวัตถุดิบนะคะไปทำซูชิแท่งยาวกันค่ะวันเซซุบุนนะคะคนญี่ปุ่นก็จะกินเอโฮมากินะคะซูชิแท่งยาวค่ะและเวลาทานนะคะก็จะหันหน้าไปทางทิศที่โชคดีนะคะโดยในปีนี้นะคะเป็นทิศตะวันออกเฉียงใต้ค่ะเวลาทานนะคะก็ห้ามพูดด้วยนะคะแล้วก็อธิษฐานขอพรอยู่ในใจนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาปาถั่วไร่ขับไล่สิ่งชั่วร้ายกันนะคะการปาถั่วนะคะก็เรียกว่ามาเมมากิค่ะก็จะปานะคะใส่โอนี้นะคะหรือว่าสิ่งชั่วร้ายค่ะหรือว่ายักษ์ร้ายนะคะหลังจากกินซูชิแท่งยาวแล้วนะคะจากนั้นนะคะคนญี่ปุ่นก็จะปาถั่วค่ะขับไล่สิ่งชั่วร้ายกันนะคะเวลาปานะคะก็จะพูดว่าโอนิวาโซโตะฟุกุวะอุจิซึ่งความหมายนะคะก็แปลว่ายักษ์ร้ายจงออกไปนะคะโชคลาภและความสุขจงเข้ามาค่ะประเพณีนะคะคนญี่ปุ่นก็นิยมทำกันมาทุกปีค่ะในวันนี้นะคะตามซูเปอร์นะคะก็จะขายเอโฮมากินะคะเยอะแยะเลยค่ะก็มีทั้งแท่งยาวนะคะแบบนี้ค่ะมีหลายราคาแล้วก็หลายขนาดนะคะตอนนี้มาหมาก็ซื้อวัตถุดิบเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวกลับบ้านนะคะไปทำเอโฮมากิกันค่ะอย่าวะเซซุบุนนะลูกเนี่ยวันนี้ต้องปาถั่วกันนะคะไหนมีอะไรบ้างลูกอายะกะโกสุคุตะเนี่ยแล้วมีอะไรคะว้าแล้วมีอะไรลูกโอเมะโอเมะเนี่ยโอเมะไหนใส่สิลูกโอนี้นะถ้ารู้ครูว่าไม่ต้องให้ครูแค่รู้ด้วยนะครูว่าไม่ไกลที่ลูกไม่ไกลที่ครูว่าไหมช่วยหน่อยแล้วมีอะไรลูกมาเมะนะมาเมะป่อยใช่ไหมคะมาเมะลูกเอาโอเดี๋ยววะโอเดี๋ยวว่านั่นนี่ลูกโอเดี๋ยววะทีจัดโซแล้วเรียกว่าอะไรนะลูกอาจารย์ไหนโอเคฮะโอ้โหไหนใส่สิคะลูกไหนใส่สิลูกเดี๋ยววะไหนให้ลูกใส่สิลูกไหนให้ลูกใส่โอเมะนะลูกโอเมะอยู่ไหนลูกอาจารย์ยาคือว่าไงนะฮาลูกจ้าสวัสดีค่ะก่อนลูกฮาลูกจ้าสวัสดีค่ะตอนสวัสดีค่ะก่อนเลยลูกตอนตอนนี้นะคะเราก็มาเตรียมวัตถุดิบทำเอโฮมากิกันค่ะอันนี้เป็นของที่ซื้อมาวันนี้นะคะมาเริ่มทำกันเลยค่ะวันนี้นะคะเราจะทำเป็นไส้นะคะเมนไทโกะค่ะแล้วก็มากุโร่นะคะส่วนเด็กๆนะคะมาหมาทำเป็นหมูหวานนะคะแล้วก็ไข่หวานค่ะแล้วก็คานิคามาโบโกะค่ะอัน
นี้เราก็เตรียมไส้เรียบร้อยแล้วนะคะของเอโฮมากิค่ะมาเริ่มทำกันเลยค่ะก็เริ่มผสมข้าวกันเลยนะคะใช้เป็นข้าวสวนร้อนๆนะคะที่เพิ่งหุงสุกค่ะแล้วก็ใส่น้ำส้มซูชิแบบนี้นะคะกับปริมาณเอานะคะแล้วก็ชิมดูค่ะว่ารสชาตินะคะใช้ได้หรือยังนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะมาเริ่มห่อกันเลยนะคะเราใช้เป็นแผ่นโนรินะคะหรือว่าแผ่นสาหร่ายแบบแผ่นใหญ่นะคะแล้วก็วางไว้บนไม้ไผ่ค่ะไม้ไผ่อันนี้นะคะมาหมาห่อด้วยแรปนะคะเราจะได้ห่อง่ายๆแล้วก็ทำความสะอาดง่ายด้วยค่ะก็วางสาหร่ายแผ่นใหญ่ลงไปเลยนะคะตักข้าวใส่วางบนแผ่นสาหร่ายนะคะแล้วเราก็เกี่ยนะคะข้าวบนทั่วแผ่นสาหร่ายเลยค่ะเดี๋ยวเรามาทำไส้อันนี้นะคะให้เด็กๆก่อนค่ะก็เกี่ยข้าวแบบนี้นะคะของเด็กๆนะคะมาหมาจะทำเป็นไส้ปูอัดนะคะแล้วก็ไข่หวานค่ะก็วางปูอัดลงไปแบบนี้นะคะตรงกลางค่ะวันนี้ไม่ได้ซื้อแบบไข่หวานยาวๆมานะคะก็เลยใช้แบบนี้นะคะแล้วก็มาต่อกันค่ะแล้วก็ใส่หมูหวานด้วยค่ะเวลาเราม้วนนี้ค่ะแล้วเราก็กดไส้นะคะเอาไว้ตรงกลางแบบนี้ค่ะกดลงไปนะคะเสร็จแล้วก็ม้วนอีกรอบหนึ่งค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็มาจัดทรงอีกทีนึงค่ะเท่านี้เองค่ะเราก็ได้เอโฮมากิแท่งยาวๆแล้วค่ะเป็นอันเรียบร้อยนะคะมาทำอีกไส้นึงค่ะอันนี้เป็นไส้เมนไทโกนะคะกับมากุโร่นะคะแล้วก็ใส่ด้วยอะโวคาโดค่ะอันนี้เป็นของป้าป๋านะคะนี่นะคะก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้ทำทั้งหมด5แท่งนะคะเดี๋ยวเรามาลองตัดกันดูนะคะว่าไส้ข้างในนะคะเป็นยังไงนะคะเวลาตัดนะคะให้เอามีดชุบน้ำด้วยนะคะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเอโฮมากิของเรานะคะเดี๋ยวเรายกนะคะเอโฮมากิค่ะไปเสิร์ฟเด็กๆกันค่ะนี่ค่ะพี่ดิวก็กินอร่อยเลยนะคะเวลากินต้องห้ามพูดนะคะแล้วก็หันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ค่ะแบบนี้ค่ะเด็กๆก็กินกันอร่อยเลยนะคะฮารุมาม่าก็กินด้วยค่ะอันนี้ทำเป็นแท่งเล็กๆนะคะให้ฮารุนะคะกรีนเสร็จนะคะเดี๋ยวเราไปปาถั่วกันค่ะนี่นะคะปาถั่วใส่ยักษ์ลายค่ะวันนี้นะคะมาหมาก็เอาวัฒนธรรมนะคะของคนญี่ปุ่นมาฝากกันนะคะหวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบคลิปนี้กันนะคะฝากกดติดตามกดไลค์เติมกำลังใจด้วยนะคะ
นะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะอะไรโอนี่กันนะเอามาเมย์ให้บู้หน่อยลูกอ่ะโอนี่กูว่าโอเน่เปิ้ลเลยลูกโอนี่วะโซโตะฟุกุวะอุจิให้น้องบ้างลูกฮัลโหลไซโก้ลูกฮัลโหลไซโก้วันนี้กูว่าวันนี้กูว่าวันนี้มาแล้ว